คุณผู้ชมอากาศบ้านเราค่ะที่ผ่านมาเนี่ยใครที่กินปลาทูแล้วจะเห็นตัวประหลาดๆอยู่ในปากปลาทูบ้างไหมคะคุณผู้ชมคะนี่มีภาพนึงเขาแชร์ในโลกโซเชียลนะคะว่าไปเจออีตัวเนี้ยหน้าตามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยคุณผู้ชมคะดูแล้วมันพานจะเอาไม่กินปลาทูกันซะนะคะแต่เดี๋ยวมาบอกกันค่ะว่าตัวที่อยู่ในปากปลาทูตัวน่าเกลียดเนี่ยมันกินได้หรือเปล่ามีพิษหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังผลกระทบจากพายุนังกาโดยจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออกและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันสิคะเจ้าตัวประหลาดที่อยู่ในปากปลาทูแล้วแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยมันคืออะไรล่าสุดค่ะหมอแลบแพนด้าออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ามันเรียกว่าไอโซพอดค่ะเป็นปรสิตในช่องปากของปลาทะเลบางคนก็เรียกมันว่าตัวกัดลิ้นค่ะเป็นสัตว์จำพวกกุ้งปูกั้งเห็นหน้าตามันไม่น่ารับประทานนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ส่งผลอันตรายไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครเขาหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเห็นแล้วว่ามันขัดหูขัดตาก็หยิบมันออกซะคุณผู้ชมเขี่ยมันทิ้งไปแล้วก็ทานหัวปลาทูทานปลาทูกันอย่างหนำใจสบายใจต่อไปได้นะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ